มายังสวัสดีครับเซียนกุ๊กครับห่างหายไปนานน้องๆถามหากันนานมากกลับมาแล้วครับจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรหรอกวันนี้ว่างวันนี้จะมาทำเมนูที่ดูเหมือนยากแต่ง่ายมากนะครับนั่นคือซี่โครงหมูอบบาร์บีคิวอันนี้เป็นซี่โครงจาก CP เข้ามาแบบนี้ง่ายๆสิ่งที่ต้องใช้วันนี้มีแค่ซี่โครงซอสสเต็กซอสบาร์บีคิวแค่นี้ป่ะลองทำกันเติมน้ำเปล่าลงหม้อครับตุ๋นซี่โครงก่อนเปิดไฟรอน้ำเดือดโอเคครับพอน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็เอาซี่โครงหมูที่เตรียมไว้ใส่ลงไปปิดกระดูกอ่อนหน่อยนะพอตุ๋นปุ๊บแล้วมันจะนุ่มกินอาหารทำไม่ยากหรอกครับมันอยู่ที่ว่าเราใส่ใจกับมันหรือเปล่าโอเคอบเชยครับหรือว่าชินนามอนถ้าเป็นภาษาฝรั่งใส่ไป2แท่งก็พวกเครื่องทำพะโล้ตุ๋นยาจีนนั่นแหละดับกลิ่นคาวฮะต้องเยอะเอานิดเดียวเอากลิ่นนิดเดียวสามแท่งแล้วกันเดี๋ยวรอให้มันเดือดแล้วก็ช้อนฟองพอมันเดือดแล้วก็ช้อนฟองออกนะครับก็จะลดในเรื่องของกลิ่นคาวแล้วได้เอาน้ำซุปไปทำอย่างอื่นได้ด้วยน้ำซุปก็จะใสขึ้นเข้าใจไหมทำกับข้าวกันหรือเปล่าจริงผู้ชายทำกับข้าวเป็นเนี่ยผู้หญิงชอบนะหาเรื่องพาเขาเข้าบ้านด้วยกินข้าวบ้านเราหรือเปล่าแต่ทำกับข้าวเป็นนะแม่พี่เคยทำบ่อยตอนเป็นวัยรุ่นแล้วก็ทิ้งตุ๋นไฟกลางไว้นะครับชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเลยเอาให้เปื่อยเลยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีนึงอีก1ชั่วโมงเจอกันครบ1ชั่วโมงครบ1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเปิดออกมาแล้วจะเป็นยังไงว้าวอุ้ยร้อนปิดไฟได้เลยครับโอ้ยนุ่มมากนี่ฮะนุ่มมากว่ากำลังพอดีเลยโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปอบในเตาเพราะงั้นเอาฟอยล์ห่อถาดไว้จะได้ไม่ต้องล้างถาดนะครับแล้วก็เอาน้ำมันทาฟอยล์ตัวหมูจะได้ไม่ติดฟอยล์ขั้นตอนต่อไปผสมซอสพี่ดิใช้เป็นซอส2ตัวนี้นะครับเป็นซอสบาร์บีคิวกับซอสสเต็กเพราะว่ารู้สึกว่าบาร์บีคิวอย่างเดียวมันไม่ถูกปากสูตรนี้ลองดูก็ได้ผสมกัน1ต่อ1เลยเท่ากันนะครับทำอาหารไม่มีผิดถูกหรอกมีแต่ว่าเราชอบแบบไหนเยอะหน่อยนะซอสตีซอสให้เข้ากันครับหอมเสร็จแล้วก็เอาหมูชุบเลยชุบซอสเลยแล้วก็เรียกบนถาดซอสนี้เก็บไว้จิ้มได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนอบไปแล้วเนี่ยซอสมันจะแห้งโอ้ชิ้นนี้น่ากินว่ะอ
นะครับเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้ไปไปไปอบกันเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาอบนะครับไฟ220ไฟบนล่างอบทั้งหมด20นาทีนะครับมันก็จะแห้งซอสก็จะเดี๋ยวออกมาน่ากินเลยส่วนใครไม่มีเตาอบเอาไปทอดก็ได้นะเรียบร้อยมาดูกันว้าวนี่ครับเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นอย่างนี้แห้งน่ากินเลยโอเคจัดจานกันโชว์ให้ดูก่อนซี่โครงหมูอบบาร์บีคิวอุ้ยอุ้ยจะหกแหมน่ากินมั้ยอุ้ยหอมมากแล้วก็นุ่มมากนะครับเดี๋ยวลองสักชิ้นนึงให้ดูเอาชิ้นนี้ชิ้นนี้กันชิ้นนี้มีกระดูกมีกระดูกนุ่มนี่เคี้ยวดูอ่อนเลยนะน่ากินมั้ยหอมไปหาคนชิมกันเฮ้ยหอมใจตกใจเฮ้ยหอมจนแมวอยากกินน่ะตกใจไปเอาลูกของคนตกใจมาเลยนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มไหมนี่สุดๆเลยอ่ะอร่อยอ่ะน่าสดเลยลูกกูฆ่าลูกทิ้งกลางอากาศไม่ได้สดขนาดนั้นไหมอาจารย์เพิ่งตื่นแต่ไม่ยังถ่ายเลยนุ่มไหมเหมือนที่เราไปกินที่จะตัวรถไฟแหละเหมือนกันแหละเหมือนเดซอ่ะเหมือนเดซใช่นุ่มมากนี่ครับอะไรวะมันชื่อเมนูอะไรวะซี่โครงหมูอบบาร์บีคิวขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับไปอยากย้ายลืมบอกเลยมดอันนี้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะเพราะว่าสปอนเซอร์เป็นเกมญี่ปุ่นตัดเข้าสปอนเซอร์จากคืนนั้นคืนที่ความฝันไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฝันแต่มันเป็นความจริงที่ทำให้ฉันรู้ว่าแท้จริงแล้วฉันคือองค์มิวจิว่าง่าอุรามิโนอิเคดาเม